ท่านผู้ชมครับในสภาวะที่ทั้งโลกเลยนะครับกำลังเดือดร้อนเรื่องการระบาดของไวรัสโควิด-19 เนี่ยประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบไม่น้อยเหมือนกันถึงแม้ว่าขณะนี้รัฐบาลเราจะมีมาตรการที่ค่อนข้างเข้มข้นทำให้ผู้ติดเชื้อก็มีจำนวนน้อยผู้ที่เสียชีวิตก็มีจำนวนน้อยแต่ก็จะมีผลกระทบต่อมาก็คือนอกจากเรื่องสุขภาพแล้วมีผลกระทบเรื่องเศรษฐกิจเพราะตอนนี้มันเหมือนกับว่าเส้นทางเส้นเลือดของเศรษฐกิจเนี่ยมันหยุดเลยเพราะจะเหลือกลุ่มคนที่ทำงานในประเทศเนี่ยจำนวนน้อยมากทีเดียวอาชีพต่างๆจำนวนมากเลยไม่สามารถดำเนินการได้เพราะว่าไม่ต้องการให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ให้เป็นปัญหาของประเทศนะครับทีนี้มันก็จะมีผลกระทบต่อมาจากเรื่องของลูกหลานของท่านที่จะต้องศึกษาโรงเรียนแล้วก็การศึกษาเรียนมันก็มีค่าใช้จ่ายทั้งค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งค่าครองชีพนะครับค่าหอพักค่ากินค่าอยู่ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยของรัฐเนี่ยค่าเรียนมันจะถูกนะฮะเช่นมหาวิทยาลัยของรัฐเนี่ยก็หลายหลักสูตรก็ค่าเรียนก็ไม่ได้แพงอะไรนะครับก็เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐยกเว้นจะเป็นหลักสูตรที่ต้องดูแลตัวเองก็จะแพงหน่อยนะฮะทีนี้ปัญหาแบบเนี้ยทางกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแล้วก็ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้ปรึกษาหารือกันว่าจะต้องดูแลนักศึกษาอย่างไรนะครับก็ขอเรียนท่านว่าสำหรับนักศึกษาที่จะเข้ามาเรียนในเทอม1ปี2563เนี่ยทางมหาวิทยาลัยรับก็ได้มีมาตรการชัดเจนแล้วว่า1เราก็สนับสนุนประสานงานแล้วก็ดูแลให้นักศึกษาที่มีความเดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่ายในการศึกษาเรียนทั้งค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งค่าของชีพเนี่ยโดยมหาวิทยาลัยจะประสานงานกับทางกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาซึ่งขณะนี้เขาก็มีนโยบายที่จะขยายวงเงินกู้ให้แล้วก็กำหนดเงื่อนไขของคุณสมบัติผู้กู้สมัยทำให้ผู้กู้สามารถกู้ได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการผ่อนเรียกว่าผ่อนคลายความเดือดร้อนของนักศึกษาได้จำนวนมากนะครับอันนี้เขาก็จะเพิ่มทั้งวงเงินแล้วก็เพิ่มจำนวนนักศึกษาที่จะเข้ากู้เพราะฉะนั้นนักศึกษาที่มีความเดือดร้อนในเรื่องนี้ก็ถ้าเป็นนักศึกษาเก่าปี2ปี3ปี4ก็ใครกู้อยู่แล้วกู้ต่อใครที่ยังไม่ได้กู้ก็มาแจ้งความจำนงขอกู้เพิ่มได้นะครับส่วนนักศึกษาใหม่เนี่ยก็สามารถเข้ากระบวนการขอกู้เงินของกยศในแนวทางนี้ได้เลยนอกจากกยศก็จะมีกรโอเขาก็จะเพิ่มสาขาขัดแย้งให้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่ถือเป็นกองทุนใหญ่ของรัฐบาลแล้วทางมหาวิทยาลัยก็จะทำหน้าที่ประสานงานดูแลให้นักศึกษาได้สามารถกู้เงินจำนวนนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ได้ทุกคนนะครับสองสำหรับนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่ไม่มีเขาเรียกว่าขาดคุณสมบัติที่จะกู้เงินของกยศหรือกรอนะครับทางมหาวิทยาลัยก็จะจัดกองทุนจำนวนหนึ่งนะซึ่งเราได้จัดสรรมาจากค่าธรรมเนียมการศึกษาที่แหละเอามาตั้งเป็นกองทุนช่วยเหลือให้นักศึกษากู้เงินนะครับเป็นทั้งค่าธรรมเนียมการศึกษาและก็ค่าใช้จ่ายในการครองชีพโดยไม่คิดดอกเบี้ยเพียงแต่ว่าจะต้องจ่ายคืนตอนสำเร็จการศึกษานะครับต่างจากกู้กยศคือกยศก็ยังคิดดอกเบี้ยบ้างถึงจะดอกเบี้ยต่างแต่เขาคิดว่าแต่จะไปจ่ายหลังจากเรียนจบแล้วนะครับแต่ว่าของมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็จะพิจารณาเป็นตามสถานการณ์เป็นเทอมๆไปนะฮะว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรนะเพราะว่ามหาวิทยาลัยก็ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีรายได้มากนักแล้วไวรัสก็ยังเป็นมหาวิทยาลัยใหม่เนี่ยแต่ว่าเราก็จะพยายามจัดสรรดูแลในส่วนนี้ที่แก้ไขอย่างเงี้ยก็เพื่อให้นักเรียกว่าแก้ได้ตรงปัญหาเพราะถ้าไปบอกว่าลดค่าในกิจ 10% ลดไป 10% อีก 90% ก็หาไม่ได้นะทำไงก็ยังมาเรียนไม่ได้อยู่ดีเพราะงั้นคนไหนที่เดือดร้อนเราก็จะให้กู้ทั้งหมดนะกู้ได้ทั้งค่าเรียนแล้วก็ค่าของชีพนะเพื่อให้มันแก้ปัญหาได้ตรงจุดนะครับกรณีที่3นะครับสำหรับบุตรหลานของนักศึกษาที่เป็นบุตรหลานของข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือคุณพ่อคุณแม่มีงานทำงานถาวรเนี่ยยังไม่เดือดร้อนมากนักแต่มีความประสงค์เนี่ยจะขอผ่อนชำระก็ได้นะครับเทอมหนึ่งเราก็ใช้ผ่อนชำระได้ทั้งหมดเป็นต้นนะครับแล้วก็กลุ่มที่4ก็เป็นกลุ่มที่มีผลอาจจะมีผลการเรียนดีหรือมีกิจกรรมดี
มหาวิทยาลัยก็จัดไปให้อีกนะครับเป็นจัดทุนส่งเสริมการศึกษาเนี่ยปีประมาณ 20-22 ล้าน22ล้านบาทแล้วก็ใช้จ่ายแล้วก็ช่วยนักศึกษาได้ปีประมาณ 1,300 คนกองทุนนี้ก็จะยังอยู่ต่อไปนะครับส่วนนักเรียนที่สมัครเข้ามาเป็นนักศึกษาปี1ของมหาวิทยาลัยรัฐในปี63เนี่ยนะครับซึ่งจะต้องยังชำระค่ายืนยันสิทธิ์เนี่ยถ้ายังมีปัญหาเรื่องจะชำระค่ายืนยันสิทธิ์ก็แจ้งมาที่ศูนย์บริการการศึกษาเพื่อขอผ่อนปลนได้นะทางมหาวิทยาลัยก็จะดูแลแล้วหลังจากเข้ามาแล้วก็มาเป็นนักศึกษาเราแล้วก็สามารถที่จะใช้เงื่อนไขต่างๆข้างต้นนะครับนะก็ได้ทั้งหมดตั้งแต่กู้เงินกยศ.หรือว่ากู้เงินของมหาวิทยาลัยทางมหาวิทยาลัยก็จะพยายามดูแลให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาท่านใดที่ยังมีความวิตกกังวลว่าคุณพ่อคุณแม่มีปัญหาและจะเข้าเรียนไม่ได้เนี่ยก็ขอให้แจ้งให้ทางมหาวิทยาลัยได้ทราบมหาวิทยาลัยจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะให้ทั้งนักศึกษาเก่าและนักศึกษาใหม่นะครับได้ศึกษาที่โอเวรักจนสำเร็จการศึกษาและก็เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพครับสวัสดีครับ